หมอปลายเผยรู้ข่าวแล้วตกใจเคยทำนายเอาไว้สมบัติเมธนีผู้สื่อข่าวได้สอบถามหมอปลายพลายกระซิบกรณีมีคนในวงการบันเทิงเลืกรากันแล้ววันนี้ก็มีพระเอกชื่อดังสมบัติเมธนีถึงแก่ชีวิตซึ่งตรงกับคําทำนายของหมอปลายที่ได้ทำนายไว้ก่อนหน้าที่จะไปบวชโดยหมอปลายพอทราบว่าสมบัติเมธนีเสียชีวิต ถึงกับตกใจและเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าก็น่าจะเป็นเคสที่เคยทำนายไว้ตามอายุของคนอยากจะบอกว่าสังขารของคนเราไม่เที่ยงไม่ว่าจะสวยหล่อยอย่างไรจะเป็นสาว2,000ปีหรือ3,000ปีวันหนึ่งก็จะต้องกลับสู่เท่าทุลีดินกลับสู่สภาพเดิมฉะนั้นเราทุกคนต้องเตรียมใจว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรบุญคือสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะสามารถนำกลับไปทุกภพทุกชาติได้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสีย อยากให้ทุกคนที่จะใช้ชีวิตทำงานอย่างไรก็ตามพึงระวังในเรื่องของความเสี่ยงเพื่อจะทำให้ชีวิตของตนเองปลอดภัยและมีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นได้อยู่ยาวขึ้นวันนี้ดีใจที่ได้เห็นคนที่ศรัทธามาร่วมทำบุญจำนวนมากที่มาโรงแรมแห่งนี้เพื่อทำพิธีให้ศีลให้พรกับโรงแรมซึ่งรู้จักกันเพื่อให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป